ท้ายของ Be My Valentine นะครับในวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับผมจะทำโดนัทครับโดนัทตัวเนี้ยไม่มีรูแต่จริงๆแล้วดันมีลักษณะที่คล้ายกับปาท่องโกแบบไทยๆนะครับซึ่งโดนัทตัวนี้เราจะรับประทานกับซอสช็อกโกแลตนมข้นหวานครับเดี๋ยวเรามาทำตัวโดนัทกันก่อนแล้วกันครับวิธีการทำง่ายไม่มีอะไรยากเลยนะครับมีน้ำเปล่าครับซึ่งเราจะใส่ลงในหม้อก่อนเลยนะครับและก็มีส่วนประกอบของนี่ครับเนยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลิ่นหอมของวานิลาด้วยนะครับผมใช้วานิลาทั้งหมด1ช้อนชาครับแล้วเราก็ตั้งไฟครับผู้ชมต้องลองดูนะครับข้อดีของการทำแป้งโดนัทเนี่ยในหม้อใบนี้ก็คือว่าหม้อใบนี้เนี่ยนะครับเขาทำจากเนื้อสเตนเลสชั้นดีมีโครงสร้างหนา5ชั้นการกระจายความร้อนเนี่ยกระจายได้อย่างดีครับข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อกระจายความร้อนได้ดีก็ช่วยให้ประหยัดพลังงานนั่นเองครับอ่ะส่วนประกอบต่อมาเป็นส่วนประกอบของแห้งนะครับก็จะมีแป้งสาลี150กรัมครับผงฟู1ช้อนชาครับร่อนแป้งกับผงฟูให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำตาลลงไปผสมด้วยนะครับอีก55กรัมครับส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะครับเดือดแล้วครับคนให้เนยละลายนะครับยกออกจากความร้อนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งเนี่ยครับลงไปครับหลังจากนั้นเราก็นำกลับมาตั้งไฟครับคนครับผมเราจะรู้ว่าใช้ได้เมื่อไหร่นะครับใช้ได้เมื่อแป้งเขาจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็หลุดออกจากข้างหม้อนะครับเห็นไหมครับว่าแป้งเขาจะหลุดออกจากข้างหม้อลักษณะนี้นะครับตีให้แป้งคลายความร้อนลงเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเตรียมส่วนประกอบของไข่ไว้ครับตีให้แหลกเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆใส่ลงไปครับแป้งที่ได้จะเหมือนแป้งที่ใช้ทำเจ้าตัวชูนะครับแป้งชูที่ใช้ทำเอกแคลร์นั่นเองนะฮะเอาแล้วล่ะครับเราจะใช้ถุงบีบนะฮะตอนนี้แป้งของผมพร้อมแล้วสิ่งที่ยังไม่พร้อมก็คือเราต้องอุ่นน้ำมันก่อนครับผมใช้น้ำมันรำข้าวครับอุณหภูมิที่เราใช้ทอดก็อยู่ที่ประมาณ160องศาครับซึ่งในระหว่างที่เรารอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำตาลอบเชยที่เราจะเอาไว้คุกเจ้าโดนัทของเราแล้วก็ตัวซอสด้วยครับซึ่งซอสในวันนี้อย่างที่บอกครับจะเป็นซอสช็อกโกแลตนมข้นหวานครับสำหรับน้ำตาลอบเชยนะครับง่ายๆครับเราก็ใช้น้ำตาลนี่แหละครับมาผสมกับอบเชยแต่อบเชยเนี่ยนะครับเราต้องให้ความสำคัญนิดหนึ่งอบเชยเป็นเครื่องเทศที่เวลาที่เราผสมอยู่ในเครื่องดื่มอาหารหรือของหวานก็ตามนะครับกลิ่นของเขาจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับและที่สำคัญเวลาที่คุณผู้ชมซื้อเครื่องเทศเนี่ยต้องเลือกซื้อที่คุณภาพดีๆนิดหนึ่งนะครับบรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยใช้แล้วก็เก็บเข้าตู้ที่ไม่มีความชื้นไม่โดนแดดนะครับที่สำคัญต้องซื้อที่คุณภาพดีๆนะครับอบเชยที่ดีๆนะฮะเวลาที่เราดูสีแล้วนะครับสีก็จะมีสีที่เข้มอย่างที่เขาควรจะเป็นแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะครับเอาละครับเราใช้อบเชยทั้งหมดครึ่งช้อนชาครับแล้วเราก็ลงเอยด้วยน้ำตาลอบเชยหอมๆครับสำหรับตัวซอสของเรานะครับอันนี้ฮะนมข้นหวานนะครับแล้วก็ผมมีดาร์กช็อกโกแลตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะละลายในไมโครเวฟเล็กน้อยครับได้แล้วนะครับคนให้ดาร์กช็อกโกแลตละลายดีนะครับแล้วเราก็เอาลงไปผสมกับนมข้นหวานครับง่ายไหมครับเอาแล้วล่ะตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับคนใช้ถุงบีบนะครับคุณผู้ชมบีบเขานะฮะเส้นหนึ่งประมาณสัก10เซนบาทครับบาทครับถ้าใครไม่ถนัด2มือนะครับอันนี้ก็ต้องหาคนรักมาช่วยแล้วล่ะครับเราใส่เท่าที่กระทะของเราจะรับได้นะครับอย่าให้เขาซ้อนกันมากเกินไปครับสักประมาณ1นาทีเราก็พลิกด้านด้วยสีจะได้เท่าๆกันทั้งชิ้นผลทอดประมาณ3นาทีนะครับพอสีของโดนัทของเราสวยดีแล้วตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ำมันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งลงไปคลุกในตัวน้ำตาลอบเชยทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคลุกตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวโดนัทของเราร้อนเกินไปครับเขาจะทำให้น้ำตาลเนี่ยละลายและเกาะเป็นกังๆนะครับขึ้นมาพัก
ก็นับ 1-30 สักประมาณครึ่งนาทีนะครับหลังจากนั้นก็ถึงค่อยเอาลงไปคลุกครับคลุกน้ำตาลเสร็จสวยงามแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับข้อดีของโดนัทสูตรนี้นะครับตัวแป้งเนี่ยครับเราสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้หรือวันนี้ถ้าคนอยากจะทอดทานกับคนรักแค่นี้แล้วทานไม่หมดเก็บแช่เย็นไว้ทำวันรุ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเรามาจัดจานสวยๆกันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือโดนัททอดซอสช็อกโกแลตนมข้นหวานอีกหนึ่งเมนูหวานที่พลนำมาฝากทุกท่านในวันแห่งความรักวันนี้ครับ